ขอแนะนำตัวก่อนนะเราอ่ะชื่อเอมมี่นี่นะคะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนเวียดนามนะคะลงมาแล้วลงมาแล้วนี่ไงถือขึ้นมาแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าเราปลาอู้ปลาใหญ่มากเพื่อนๆสดมากเพื่อนๆวันนี้เจอกับเอมมี่สาวไทยในเวียดนามอีกแล้วนะคะวันนี้เอมมี่เดินไปไหนนะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมกดติดตามให้จบคลิปนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆจะเป็นหาดดานังนะคะดานังบีชเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆข้ามฝั่งไปดูนะหาดนี้ก็จะเป็นหาดดานังอันนี้คุณน้าเขาทำอะไรเก็บมะพร้าวฮะเก็บมะพร้าวจากต้นนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะเอามะพร้าวลงมาจากต้นนี้เหรอเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเจ๋งอ่ะจินเจ้าเขาก็ทิ้งเขาถือมีดด้วยกลัวเขาอ่ะเฮ้ยแต่คุณน้าเขายิ้มแล้วน่าจะใจดี you take from this จินเจ้า you take from this โอ้โหเขาเอาจากต้นนี้นะเพื่อนเพื่อนคุณน้าเขาเก็บมะพร้าวจากต้นนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างโอ้เจ๋ง very good ชิคกับเมินบ๊ายบายน่าจะเป็นอาชีพเขานะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้นมะพร้าวที่นี่โอ้เขาเก็บได้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันนี้ก็มีลูกมะพร้าว Can I take videoนี่นะคุณน้าเขาแบบเก่งมากเขาก็จะขึ้นไปข้างบนปีนไปแล้วครับผมปีนไปแล้วโหแต่ว่ามันก็จะไม่อันตรายกับเราใช่ไหมเราก็ไม่คือไม่อยู่ใกล้ๆนะคะเก่งอ่ะเขาก็มีเชือกผูกไว้อยู่เพื่อนๆ อ๋อเป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนเวียดนามนะคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวคุณน้าเขาจะแบบเอาเป็นทลายลงมาแน่เลยอ่ะอ๋อผูกกับเชือกแล้วก็เอาลงมาอ๋อไม่ได้โยนมันจะได้ไม่แตกโอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอาแล้วใครจะแกะเชือกให้คุณนาเราต้องไปแกะช่วยเขาปะเนี่ยแล้วเขาก็จะผูกอีกอันนึงแล้วคุณนาคนนี้เขาไม่ช่วยแกะหรอเขาก็จะเลือกลูกที่มันแบบใช้ได้นะคะเพื่อนๆลูกไหนที่ยังใช้ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ตัดนะโอ้นี่ลงมาเล่ลงมาเล่โอ้โหโอ้โหวิธีเวียดนามเขาดีเนาะแบบนี้เขาน่าจะไม่มีเจ้าของใช่ไหมเขาถึงมาขึ้นกันเนี่ยอ๋อนี่นะคะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนเวียดนามนะคะของชาวเวียดนามเนาะก็คือการหามะพร้าวอันนี้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราเพิ่งเห็นเพราะว่าเราเพิ่งเดินผ่านมาแล้วเห็นคุณพี่เขาลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยเก่งมากซิกัมเมินบ๊ายบาย น่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพอะที่นี่เพราะว่าแต่ว่าต้นมะพร้าวเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆ เนี่ยเพื่อนๆดูต้นมะพร้าวเยอะมากก็ดีนะคือแบบมีลูกก็สามารถมาขึ้นแล้วก็เอาไปขายก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเยี่ยมนี่อันนี้ก็เรือกระด้งเต็มเลยค่ะเพื่อนๆโซนตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะเพื่อนๆ
โอยกระด้งเต็มเลยเพื่อนๆกระด้งเยอะมากอ๋อรู้นะชาวประมงเขาไปหาปลาหาอาหารทะเลมาแน่เลยเพื่อนๆแล้วเขาก็จะเอามาส่งที่ร้านอาหารนี่ไงเขากำลังอันนี้กันอยู่เขากำลังอุ่นๆกันอยู่นะคะเดินออกมาข้างนอกก็เจออะไรแปลกๆดีนะเพื่อนๆเอ้าอันนี้คืออะไรอ่ะฮะเฮ้ยเพื่อนๆอันนี้คืออะไรอ่ะจิ้นเจ้าโอ้วิมันคืออะไรอ่ะเพื่อนๆวิโอ้ my god can I take we or what is itมันเป็นวุ้นๆเหรอเพื่อนๆวิอ๋อปะการังป่ะวิเพื่อนๆคนไหนรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะมันคืออะไรอ่ะความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยเราไม่เคยเห็นอ่ะวิมันคืออะไรอ่ะแล้วก็อันนี้คุณน้าเขาต้องเอาทรายหรอเอาทรายมาอ๋อรู้แล้วอันนี้เขาน่าจะทำความสะอาดแน่เลยเหมือนกับแบบไม่ให้มันมีเชื้อหรออ่ะดูไปก่อนเนาะเพื่อนๆความรู้อุ้ยแมงกะพรุนหรออุ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะทำไมมันเฮ้ยเพื่อนๆจริงๆเราโง่มากเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอ่ะมันมีจุดสีแดงๆด้วยอ่ะอ๋อเหมือนเคยเห็นในสารคดีปะที่แบบเขาจะเอาออกไม่ให้มันมีไม่ให้มันมีพิษอ่ะเพื่อนๆทำกับทรายแล้วมันไม่ให้มันมีพิษอ่ะในความคิดเรานะวิแต่อีกฝั่งหนึ่งใสแบบใสมากจินเจ้าจินเจ้าอ๋อเซลลิงอ๋อยกไม่ไหวหนักหรือว่าเอาไปปล่อยที่ทะเลเหรอเอาไปล้างน้ำแหละนี่ไงถือขึ้นมาแล้วโอ้มันก็จะแบบเป็นแบบนี้เอาสิยกไหวไหมเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าเราอุ๊ยเดินมาอีกก็เจออีกหนึ่งอาชีพคือแบบเอ้ยเรารู้สึกแบบมันตื่นเต้นดีนะเพื่อนๆมันเป็นความรู้ใหม่ๆเลยอ่ะเราไม่เคยเห็นนะตอนที่เราอยู่ประเทศไทยเราก็ไม่เคยเห็นเขาขายเหรอโอ้คล้ายๆปลาทูเลยปลาโอ้ปลาใหญ่มากเพื่อนๆสดมากโอ้ยน่ากินมากเลยกินเลตลองไรเขาเอามาส่งร้านอาหารเพื่อนๆเนี่ยชาวประมงใช่ๆคุณน้าเขาเอามาส่งร้านอาหารค่ะเพื่อนๆเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบเพื่อนมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นดีมากเลยนะคือแบบเดินมาประมาณ2นาทีเอ้ยเจออะไรแบบแปลกๆอีกละเดินมาประมาณอีก2นาทีเฮ้ยเจออะไรแบบแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นที่ประเทศไทยอีกละมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะอะไรที่ประเทศเวียดนามอย่างน้อยๆเราก็จะได้แบบแชร์ความรู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องเอมมี่สาวไทยในเวียดนามไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆรบกวนฝากเป็นกำลังใจให้เอมมี่ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะอันนี้จะไม่ใช่คอนเทนต์นะคะเพื่อนๆคือเราเดินออกมาเล่นแล้วเราก็เจออะไรเราก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูช่องเราอาจจะไม่ได้แบบ
เป็นคอนเทนต์หรือว่าสาระอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆเราเจออะไรที่เวียดนามเราก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆเห็นให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเนาะเพราะว่าเราคิดว่ามันก็แตกต่างจากประเทศไทยเราอยู่นะคะวัฒนธรรมก็แตกต่างภาษาก็แตกต่างแต่ว่าผู้คนน่ารักเหมือนกันคนไทยก็น่ารักคนเวียดนามก็น่ารักเฟรนลี่อันนี้จะแบบคล้ายกันเลยเพื่อนๆยังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะมี EP 2นะอย่าลืมกดติดตามไปที่ EP 2ด้วยนะคะบ๊ายบาย